กับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Love Compass นะคะแน่นอนค่ะช่วงนี้จะได้พบกับครูอ้อยจิตติน่าณพัทลุงแน่ๆรวมไปถึงแขกรับเชิญของครูด้วยนะคะครูอ้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจได้เจอกับพวกเราหลายคนมีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะบอกว่าครูอ้อยคะเราทำงานกับธุรกิจครอบครัวเป็นกงสีเสนออะไรก็ไม่ค่อยจะได้ผลแล้วเราทำงานหนักมากแต่เราเนี่ยได้ส่วนแบ่งน้อยรู้สึกว่าตัวเองแย่กว่าทำงานเป็นพนักงานบริษัทเหมือนเพื่อนๆซะอีกเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ไม่ค่อยได้รับเกียรติอะไรฐานะการเงินก็ไม่รู้สึกมั่นคงทั้งที่กงสีของเราก็มีฐานะที่ดีครูอ้อยคิดว่าควรจะแนะนำให้หนูทำงานอย่างไรหรือคิดอย่างไรดีคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามีนักธุรกิจกงสีเลยนะคะอุ้ยแนะนำสักนิดนึงค่ะค่ะเราก็มีตัวอย่างเลยนะคะคือครูอ้อยได้รับคำถามเยอะมากรวบรวมมาถามเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเคสมาตอบเลยแล้วกันให้เห็นจริงๆนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเอนะคะซึ่งคุณเอเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเรื่องรีสอร์ทครับผมใช่ครับแนะนำชื่อจริงสักนิดได้ไหมคะได้ครับสวัสดีครับผมชื่อเอนะครับหรือหลายคนจะรู้จักในชื่อของเอบ้านผางามผมทำบ้านผางามรีสอร์ทที่อยู่ที่ประจีนแล้วก็ปัจจุบันเปิดทีมบิลดิ้งแอนด์แอดเวนเจอร์เซ็นเตอร์อยู่ที่สวนพึ่งครับที่ใหม่คุณเอเป็นนักเขียนด้วยนะคะเป็นเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือชื่อเอเที่ยว3มิติใช่ไหมคะใช่ครับผลงานชิ้นแรกคือมาเก๊า3มิตินะครับครับผลงานตัวนี้ก็เกิดจากความรักท่องเที่ยวแล้วก็การเป็นนักเขียนครับผมที่ได้มาจากในชั้นเรียนครับค้นหาความชื่นชอบครับแล้วก็กำลังจะออกหนังสือเล่มใหม่ลอนดอนเที่ยว3มิติด้วยใช่ครับนี่เยอะเลยนะคะถือเป็นคัมภีร์ไปเที่ยวได้เลยใช่ไหมถือไปได้เลยครับเป็นประสบการณ์สนุกสนุกเลยครับครับผมเป็นนักเขียนชื่อดังด้วยเป็นผู้นำท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้สอนเป็นเทรนเนอร์เรื่องทีมบิลดิ้งบริษัทไหนที่เคยจัดสัมมนาเรื่องทีมบิลดิ้งพาพนักงานไปทีละหลายร้อยคนน่ะจะต้องเคยได้ยินชื่อของเอผางามแน่นอนนะคะเป็นเจ้าของบริษัทบ้านผางามผจญภัยนะคะรีสอร์ทชื่อดังคู่ประเทศไทยที่อยู่ในสื่อทั่วโลกมันยาวนานเป็น10ปีเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีอีเวนต์ดังๆก็คืองานวิวาห์ผจญภัยนะครับซึ่งเราจะให้คู่บ่าวสาวมาผ่านการผจญภัยอันนี้ดังทั่วโลกจริงๆครับครับผมแล้วตอนนั้นเอมาเจอกับครูอ้อยในห้องเรียนเข็มทิศชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านนะมาเรียนกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมาเป็นคนสุดท้ายนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เรามาเรียนเราไม่รู้เลยว่าเรามีปัญหามาก่อนครับถึงมาเจอปัญหาในคลาสนะครับก็ปัญหาหลักๆที่เราพบในคลาสแรกๆเลยครูให้บอกว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตอะไรมือสั่นเขียนไม่ออกครับคือเราเพิ่งรู้ว่าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตมาก่อนเพราะเราทุ่มเทกับการทำงานให้กับที่บ้านก็อย่างที่คุณครูเกิดเกริ่นตอนต้นนะครับมีท่านผู้ฟังที่ถามมาเรื่องของธุรกิจกงสีครับผมครับก็ตอนนั้นเราเป็นงานที่มีความสุขนะครับแต่ว่าเราจะอยู่ในบทที่เราทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้มองตัวเองเลยไม่ได้มองความต้องการของตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างเงี้ยจะหลายคนที่ถ้ามีธุรกิจกงสีนะครับก็จะทราบดีว่ามันจะมีเรื่องของการเงินที่อาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งแล้วก็ทำให้ลำบากใจครับส่วนใหญ่เรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นว่าทำแล้วก็รวมกันมาดีกว่าอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีนะก็ค่อยมาเบิกนะครับการเงินมันจะไม่ค่อยชัดเจนครับผมเวลาที่การเงินไม่ชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังมันจะทำให้เกิดอาการแย่งกันใช้เงินแล้วสุดท้ายค่ะมันจะไม่เหลือเงินเก็บแล้วมนุษย์อาหารจะไม่ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองเต็มที่ถ้าเกิดทำแล้วเราไม่เห็นผลลัพธ์สมมติว่าคุณผู้ฟังทุ่มเทไปปุ๊บเนี่ยแล้วแบ่งเท่ากันนะคะจิตใต้สำนึกส่วนลึกของเราจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วมันจะทำให้เราค่ะหลบซ่อนศักยภาพสูงสุดในชีวิตของเราเองใจของมนุษย์อาหารต้องการการเห็นความรุ่งเรืองเติบโตของชีวิตตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยเราจะต้องจัดโครงสร้างบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเราเห็นเหมือนปลูกต้นไม้ค่ะเห็นมันเติบโตออกดอกออกผลผลิใบใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยพอครอบครัวผางามมาเรียนกับครูอ้อยค่ะครูพูดกับเขาเลยว่าถ้าภายในของคุณน่ะเราจะรู้สึกเหมือนดูเหมือนรักกันน่ะแต่จริงๆแล้วการที่เราผูกการเงินไว้ด้วยกันทั้งหมดอ่ะมันทำให้มันเป็นความสัมพันธ์แบบ love hate คือทั้งรักทั้งเกลียดไปด้วยแล้วถ้าเราเป็น love hate relationship อ่ะมันจะทำให้บ้านหรือธุรกิจอ่ะ
หายไปโดยไม่ต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคือเรารู้สึกรักกันมากนะครับแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราโกรธแล้วเราก็ทะเลาะกันแล้วประเด็นที่คุยหลักกันในบ้านอ่ะมันจะมีแต่เรื่องงานแล้วก็มีแต่เรื่องของการวางแผนการเงินมันทำให้ไม่มีมิติครอบครัวอยู่ในนั้นครับขาดความอ่อนหวานในชีวิตความซาบซึ้งใจในชีวิตแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คล้อยเตือนสักพักหนึ่งก็เกิดวิกฤตขึ้นมานะคะว่าบ้านผังงามจะต้องถูกรื้อนะคะถูกรื้อทั้งก็คือเราเอาเป็นว่ามันเกิดแหละจะด้วยอะไรก็ตามค่ะตอนนั้นเอทำยังไงคะตอนนั้นเนี่ยครับผมต้องเรียนว่าผมเรียนกับครูอ้อยมาเนี่ย3ปีนะครับเราก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแต่พอถึงจังหวะที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินวิกฤตในชีวิตเนี่ยเราไม่ทันรู้ตัวเลยมันมาเร็วมากนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจที่เราจะย้ายธุรกิจของเราทั้งหมดนะครับหรือถอนเองทั้งหมดนะครับก็พอออกมาแต่ว่าแทนที่มันน่าประหลาดใจมากว่าแทนที่เราจะเสียใจตกใจแล้วรู้สึกว่าอยู่กับความสูญเสียแต่ไม่มีแม้แต่จะทันคิดเลยคือเราคิดอย่างเดียวเลยว่าเราจะเซ็ตโครงสร้างธุรกิจยังไงครอบครัวนะครับเวลาที่มีวิกฤตหนักๆเนี่ยข้อดีนะฮะก็คือว่าทุกคนรวมกันอย่างหนาแน่นมากแบ่งกันทำงานกันเป็นทีมแล้วช่วยซัพพอร์ตกัน คือเรื่องที่เคยบาดหมางอะไรกันเนี่ยฮะหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยมันจะลืมไปหมดเลยนะครับแล้วพอทุกคนมีใจเป็นหนึ่งช่วยเหลือกันอ่ะปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจริงๆผมขอยกว่าอย่างบีกับพิงเนี่ยนะครับน้องชายฝาแฝดผมเนี่ยนะก็หาที่สำหรับตั้งเมืองผจญภัยใหม่ได้อย่างรวดเร็วมากภายใน3วันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งมากลับมาดูกู้เรื่องของวิกฤตทางการเงินว่าเราจะวางแผนกันยังไงผมเนี่ยก็ต้องเซ็ตโครงสร้างของธุรกิจใหม่ให้เร็วที่สุดภายใน10วันแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นใหม่หมดในวันที่เราประกาศว่าเราอ่ะจะรื้อถอนเองวันนั้นน่ะเป็นวันที่ผมส่งแอดอาร์ตเวิร์คใหม่เลยนะฮะโฆษณาไปเลยว่าเราว่าเปิดที่ใหม่เรียบร้อยแล้วคือในขณะที่1ปิดไปเราเปิดขึ้นมันต่อทันทีเลยครับคุณฟังลองคิดดูนะคะสมมติว่าใครที่ต้องเจอแบบที่คุณเอเจอนะคะวันหนึ่งอยู่ดีๆธุรกิจของครอบครัวที่ทำมากี่ปีนะ10กว่าปีใช่ไหมคะ16ปีครับ16ปีจะต้องหายไปภายในพริบตาเลยตื่นเช้ามาคือมันไม่มีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าโดยชีวิตมนุษย์มันก็ต้องมีการฟูมฟายเสียใจช็อกทุกสิ่งทุกอย่างแต่บ้านผังงามตั้งสติได้แล้วก็ลงมือจัดการกับมันได้อย่างเรียบร้อยสำเร็จใช่ไหมคะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเราไปโฟกัสสิ่งที่ดีนะฮะแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราฝึกในเรื่องของการคิดบวกมาเยอะนะครับในชั้นเรียนอันนี้ผมต้องขอบคุณชั้นเรียนของเข็มทิศชีวิตจริงๆฮะที่ฝึกให้เราได้คิดอยู่ในทางที่บวกสิ่งที่เราทำได้อะไรคือสิ่งที่เรารักนะคือพวกนี้เราจะตกผลึกอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ดูว่าโอเคอันนี้เราทำได้เราไปทางด้านนี้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังฟังที่คุณเอพูดชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะมนุษย์นะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราอ่ะมักจะไปคิดถึงเรื่องปัญหาสิ่งที่ครูอ้อยบอกพวกเราเสมอก็คือว่าคิดปัญหาแค่ 5% แล้วคิดทางออกหรือทางแก้ปัญหา 95% เพราะฉะนั้นให้โฟกัสในสิ่งที่เราทำได้นะคะคิดว่าวันนี้เราทำให้สถานการณ์ดีขึ้นยังไงได้บ้างขั้นตอนง่ายๆนะคะก็คือเป็นเข็มทิศความสุขชื่อ1คุณผู้ฟังจะต้องยิ้มก่อน1ยิ้ม2ขอบคุณ3กอดนะคะหลักการก็คือพอทันทีที่เกิดสถานการณ์ขึ้นมาปุ๊บคุณผู้ฟังอาจจะยิ้มไม่ออกแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าการยิ้มในตอนนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการทันทีที่คุณผู้ฟังยิ้มออกมาค่ะร่างกายจะหลั่งสารความสุขเวลาที่คุณผู้ฟังอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะเราจะคิดไม่ออกมันจะหลั่งสารเคมีด้านลบออกมาทำให้การตัดสินใจของเราอ่ะผิดเสมอเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะต้องหลั่งสารเคมีด้านบวกก่อนถึงยิ้มไม่ออกฝืนยิ้มก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะยิ้มได้อย่างแท้จริงทันทีที่เรายิ้มค่ะเราจะรู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างน้อยสุดคือควบคุมสถานการณ์ภายในใจของเราเองพอเราควบคุมสถานการณ์ภายในได้เราก็จะควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้เหมือนที่คุณเอบ้านผางามทำนะคะหนึ่งยิ้มใช่ไหมคะสองขอบคุณทันทีที่เกิดอะไรขึ้นปุ๊บอะค่ะครูอ้อยอยากแนะนำว่าคุณฟังพูดซ้ำๆแล้วขอบคุณขอบคุณเรื่องนี้กำลังนำสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตขอบคุณขอบคุณแม้กระทั่งเวลาที่คุณฟังอยากจะกรี๊ดว่ามันไม่มีอะไรดีเลยมันแย่มากมันจะดีได้ไงครูอ้อยจะให้ขอบคุณได้ไงแต่คุณฟังลองนึกดูสิคะว่าเข็มทิศชีวิตเนี่ยสอนมา18ปีเกิดจากวันนั้นเมื่อ18ปีที่แล้วครูอ้อยสามีเสียชีวิตลูกอายุยังไม่ถึง1ขวบต้องกำพร้าพ่อครูอ้อยรับมรดกมา100ล้านบาทไม่ได้เป็นเงินแต่เป็นหนี้ด้วยซ้ำแต่จากเหตุการณ์วันนั้นนะคะทำให้ครูปฏิบัติธรรมฝึกตัวเองสัมมนาทั่วโลกจนได้มาเป็นเข็มทิศชีวิตของประเทศไทยในวันนี้หนังสือเข็มทิศชีวิตอะค่ะไม่ใช่ว่าแค่ขายไปเกือบ2ล้านเล่มแต่ว่าทำให้เป็นเหตุผลที่คนจำนวนมากไม่ท้อในวันที่มันมืดมิดที่สุด
พราะฉะนั้นนะคะครูพูดได้เสมอเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะเพื่อส่งชีวิตเราไปในจุดที่ดีสุดเสมอครูเข้าใจนะคะว่าวันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านน่ะอาจจะกำลังเจอความท้าทายที่มันยากมากแต่ครูขอยืนยันเลยค่ะว่าถ้าคุณผู้ฟังอ่ะหันด้านที่ดีที่สุดของตัวเองเข้ารับมือเหมือนที่คุณเอทำเรื่องราวที่คุณผู้ฟังกำลังเจอจะกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังจะยกระดับชีวิตของคุณผู้ฟังไปในทุกมิติเพราะว่าทันทีค่ะที่เรายกระดับใจของเราเพื่อแก้ปัญหายกระดับใจขึ้นมามันจะยกระดับชีวิตของเราในทุกมิติเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณภาพชีวิตเราสถานการณ์แวดล้อมจะตรงกับคุณภาพใจของเราเสมอถ้าคุณผู้ฟังอยากเปลี่ยนสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคุณผู้ฟังจะต้องเปลี่ยนคุณภาพในใจด้วยการ1คิดภาพดีๆ2พูดสิ่งที่ดีๆกับตัวเองที่เราต้องการเท่านั้นแล้ว3ทำให้ตัวเองเกิดความรู้สึกดีๆง่ายๆแค่นี้นะคะทวนอีกครั้งนึงคือนึกภาพดีๆสิ่งที่เราต้องการที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมักจะนึกภาพสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการสิ่งที่แย่สุดที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ค่ะนึกภาพสิ่งที่เราต้องการ2พูดสิ่งดีๆที่คุณผู้ฟังต้องการให้เกิดขึ้นไม่ใช่พูดว่าฉันทำไม่ได้มันแย่มันหมดแล้วพังหมดแล้ว no ห้ามพูดอย่างนั้นเด็ดขาดพูดสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นแปลว่า no more complain หยุดพร่ำบ่นกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบคุณผู้ฟังในอดีตนะคะก่อนจะมาฟังรายการ Love Compass หรืออ่านเข็มทิศชีวิตอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตในการบ่นในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบคนนั้นใหม่ดีสิ่งนี้ใหม่ดีรถติดรัฐบาลบ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปนะคะเลิกบ่นเลิกคอมเพลนพูดแต่สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นแล้ว3ค่ะทำให้ตัวเองรู้สึกดีๆตลอดเวลาเพราะว่าโลกนี้ค่ะเป็นเรื่องเป็นโลกของความสั่นสะเทือนเป็นเรื่องของไวเบรชั่นความสั่นสะเทือนทั้งหมดความสั่นสะเทือนที่ดีงามดึงดูดความสั่นสะเทือนที่ดีงามเข้ามาถ้าคุณผู้ฟังทำให้ไวเบรชั่นของตัวเองความสั่นสะเทือนคลื่นพลังงานของเราด้วยการทำพูดคิดในสิ่งที่ดีงามคุณผู้ฟังก็จะดึงดูดทำให้คนดีๆโอกาสดีๆความรักดีๆไหลเข้ามาเหมือนที่คุณเอเจอใช่ไหมครับผมครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะฮะผมบอกได้เลยว่าอย่างที่คุณครูยืนยันจริงๆนะครับเราอาจจะไม่เห็นภาพว่าในวันนั้นแล้วขนทางหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพอใจเราอะอยู่ในจุดที่เราคิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ชีวิตมันดีขึ้นจริงๆแล้วหลายคนอาจจะแบบว่าบ้าป่ะเนี่ยแบบว่ารีสอร์ทหายไปนะมูลค่า200ล้านเออแล้วนั่นไปจะดีได้ไงผมบอกได้เลยมันชีวิตมันดีขึ้นจริงๆผมรักตัวเองตอนที่มีความสุขตอนนี้มากครับเทียบตอนนี้กับตอนก่อนหน้านี้ตอนนี้ผมมีความสุขมากใช่ครับคุณฟังคิดดูสิคะเขาเจอสิ่งที่ต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติ200ล้านและเป็นแหล่งทำมาหากินของเขาแต่เขาพูดว่าตอนนี้ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วรักชีวิตตัวเองมันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคุณฟังครับค่ะก็ผมจะบอกว่าตอนนี้ครับเราเห็นความสุขในสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อในขณะที่ตอนที่เรามีทั้งเงินมีทั้งที่ที่มากกว่านี้เราไม่เห็นบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ผ่านการสูญเสียแล้วเราเห็นคุณค่าของของที่เราเคยมีมาก่อนเนี่ยมันชัดเจนมันทำให้ทุกวันเนี่ยมันมีความสุขมากแล้วของหลายอย่างเนี่ยที่พอเราปล่อยไปเหมือนในหลักสูตรของครูก็จะใช้คำว่าลิงกำถั่วครับเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนมีหลายอย่างที่เรายังไม่อยากจะรักษาไว้ไม่อยากปล่อยก็คือที่ของเราอะไรเงี้ยเรื่องของการพิสูจน์ความถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราปล่อยไปเสร็จปุ๊บมันทำให้หัวเราโล่งมากเราสามารถคิดได้อีกล้านโปรเจกต์อยากจะทำอะไรก็ทำเลยนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่เคยอ่านหนังสือเข็มทิศชีวิตเล่มหนึ่งนะคะมันจะมีเรื่องที่กล้อยเล่าไว้เรื่องลิงกำถั่วนะคะลิงกำถั่วก็คือมีลิงตัวหนึ่งอะค่ะมีเวลาที่ชาวสวนจะจับลิงอะค่ะเขาจะเอาลูกมะพร้าวมาเจาะรูไว้ข้างบนใส่ถั่วไว้ข้างในพอลิงที่มาทำลายพืชผลมาถึงอะมันจะล้วงมือเข้าไปในช่องเล็กๆหยิบถั่วกำถั่วเอาไว้คราวนี้เป็นไงฮะลิงก็จะดึงมือออกจากช่องเล็กๆอันนั้นไม่ได้เพราะมือมันกำถั่วอยู่ก็จะติดอยู่กับลูกมะพร้าวจนกระทั่งชาวสวนมาจับตัวเอาไปคราวนี้มนุษย์ก็จะหัวเราะเยาะลิงว่าลิงเนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะถ้ามันอยากจะหลุดออกจากลูกมะพร้าวมันก็แค่ทำไงฮะปล่อยถั่วออกมันก็จะหลุดออกไปได้สิ่งที่ครูอ้อยพูดเสมอคือว่าวันนี้ค่ะทุกเรื่องราวที่เราเจ็บปวดกับมันติดอยู่กับมันหลุดไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเหมือนลิงกำถั่วตัวนี้ค่ะที่ไม่ยอมปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่เจ็บปวดกับชีวิตถ้าเจ้าลิงมันรู้สักนิดว่าความยึดติดกับถั่วนั้นเป็นตัวที่ทำให้มันไม่สามารถไปไหนได้ปล่อยถั่วออกมีออปชันในชีวิตเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณเอค่ะ
ครับก็โอ้มีหลายเรื่องที่ดีในชีวิตนะครับเราได้สร้างกิจกรรมใหม่ๆไปอีกหลายตัวเลยนะฮะแล้วเมื่อก่อนนี้ผมจะใช้เวลาในการสร้างกิจกรรมใหม่เนี่ยอาจจะประมาณสักปีหนึ่งหรือ2ปีแต่นี่เดือนเดียวเราผุดมันทีเดียว 3-4 อย่างไปพร้อมๆกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวทีมบิลดิ้งใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยปกติก็จะทำทีมกันในระดับพื้นนี่ใช่ไหมฮะเรายกทั้งทีมขึ้นไปทำที่ความสูง 3.5 เมตรกันทั้งหมดเลยครับแล้วก็เนี่ยฮะก็ทำให้อย่างสมมติว่ามีคณะมาผู้บริหารก็ถือโอกาสได้เชื่อมสัมพันธ์กับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เขาก็มีความสุขเขาก็ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเสาแบบเหมือนเบิร์ดไอวิวเงี้ยครับมองลงมาเป็นนกเลยครับแล้วลูกน้องก็แบบโอ้ชื่นชมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปพักกันก่อนค่ะเนคะเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อนะคะได้ครับขอบคุณครับเมื่อกี้กำลังสนุกเลยนะคะพักไปแล้วกลับมากับคุณเอผางามตอนนี้ต้องไม่เรียกเอผางามแล้วสิก็ใช้ชื่อผางามเหมือนเดิมครับแค่ยายบ้านใหม่เอเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าสิ่งที่เอค้นพบว่าปมของตัวเองในอดีตคือเกิดจากอะไรคะปมของผมในอดีตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะรู้สึกไม่ดีพอนะครับไม่ดีพอหรือไม่เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ครับก็เราไม่คิดว่าจริงๆเราอยู่ในภาพครอบครัวที่อบอุ่นนะแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเห็นภาพตรงนี้ของเรา มันโชว์ออกมาชัดมากจากการที่ผมมีแฟนหรือมีคนรักเนี่ยนะฮะ แล้วเราเห็นเลยว่าคนรักของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขความรักที่มันสามารถให้ความสุขกับเราได้แต่เราเลือกที่จะทนอยู่ตรงนั้นประมาณถึง6ปีนะครับแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยนี่อุ๊ยพอมานั่งดูอีกทีนึงเออทำไมคล้ายกับพ่อกับแม่เป๊ะเลยครับมันทำให้เรานั่งกลับมานั่งย้อนคิดคำถามว่ามีบางเรื่องอะไรที่เรายังไม่เคลียร์หรือเปล่าแล้วเราก็ดึงคนแบบนี้เนี่ยเข้ามาครับไม่อนุญาตให้ตัวเองออกไปประสบความสำเร็จไม่ยอมให้เห็นตัวเองขึ้นมาชัดนะเราก็เลยไม่มีเป้าหมายของเราเองเลยตอนช่วงก่อนเรียนครับผมคุณผู้ฟังเคยไหมคะที่ยอมมีคนรักที่อย่างตอนนั้นของคุณเอก็คือว่าเจอกันน้อยมากเจอกันน้อยมากน้อยในระดับเดือนน้อยในระดับเดือนหนึ่ง3ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับครูเจอกันเดือนหนึ่ง3ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงใช่ครับแล้วติดต่อกันหรือเขาพาเราไปเที่ยวอะไรยังไงไม่มีครับก็เป็นทางไลน์อย่างเดียวเลยบางทีไลน์บางวันไม่มีตอบกลับมาครับแล้วเราก็ตอบตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยเรารักกันมากเลยรักกันจริงๆคุณเอเป็นผู้ชายที่หล่อมากนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการแต่จะต้องรอคอยคนที่ตัวเองรักเวลาที่เหงาอยากโทรหาเขาก็ไม่ได้ให้เราโทรใช่ครับโทรไปบางทีก็ไม่ได้รับเขาก็ไม่รับสายโทรไปไม่รับสายไลน์ไปไม่ตอบใช่ครับแต่เรายังเชื่อว่าเขารักเราครับเราเชื่อว่าเรารักเขามากแล้วเราเนี่ยทำแบบนี้มันเป็นการเสียสละนะ sacrifice สุดๆเลยครับเพราะว่าเพื่อให้เขาทำงานอะไรต่างๆมีคุณผู้ฟังเขียน SMS มานะคะว่าครูอ้อยคะแฟนของหนูคนปัจจุบันหนูโทรไปหาเขาไม่เคยรับสายเลยไลน์ไปเขาอ่านแต่ไม่ตอบ WhatsApp ดูแล้วว่าเขาอ่านแต่ไม่ตอบแล้วก็นัดเจอเขาไปหาเขาไม่ลงมาพบที่หน้าตึกที่เขาทำงานครูอ้อยว่าเขารักหนูไหมคะ อยากตอบแทนอยากตอบแทนขึ้นมาทันทีเลยนะคะอยากตอบแทนขึ้นมาทันทีเลยตอนนั้นเอก็เหมือนกันนะคะเชื่อว่าเขารักเราเชื่อว่าเรารักเขาครับผมอยู่อย่างนั้นมา6ปีจนมาเจอสายตาเหยียดยามอันอ่อนหวานของครูอ้อยนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วครูอ้อยดูว่าอ่อนหวานนะคะดูว่าอ่อนหวานแต่พร้อมทันทีเลยที่จะขยี้ปมของเราครับผมค่ะตอนนั้นตอนที่ครูอ้อยซัดเอครั้งแรกเรื่องนี้โอ้โหยืนค้างเลยครับคือมันแรงมากครูพูดถึงเรื่องของความแปลกแยกแล้วมันขึ้นมาในใจผมว่าเราแปลกแยกกับใครผมมาบอกว่ารู้สึกแปลกแยกกับแฟนครับครูบอกว่าโอ้โหเนี่ยบางคนก็รู้สึกแปลกแยกกับแฟนแปลกแยกกับสิ่งแวดล้อมแปลกแยกกับงานที่สำคัญที่สุดแปลกแยกกับตัวเองซึ่งผมก็เลยรับแพ็กเกจมาเต็มทั้ง4อย่างเลยนะครับก็จี๊ดใจสุดๆเลยครับเป็นแฟนที่ดูเหมือนว่าเป็นแค่คนรู้จักกันถ้าเราจะมีแฟนแบบนั้นเนี่ยเราบางคนคิดว่าก็ยังดีกว่าไม่มีแต่ลองคิดดูนะคะถ้าเราอะค่ะมีแฟนแบบนั้นอยู่อะเวลาที่เป็นคนตัวจริงปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่สามารถจะมีได้เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นอีหลักอีเหลือกลายเป็นเรานอกใจอีกอะไรอีกเพราะเราไม่เคยตัดจบให้ตัวเองพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ใหม่ครับผมแต่เราคิดว่าก็ยังดีที่เราได้รู้สึกว่าเรามีเจ้าของหรือมีใครบางคนเป็นของเราณตอนนั้นรู้สึกว่ามัน
เรามองในช้อยที่มันจำกัดมากเราคิดว่ามันต้องมีเขาคนเดียวอะแล้วแล้วคนอื่นมันจะไม่มีทางเป็นไปได้เราจะหาไม่ได้อะไรจะหาไม่ได้ดีอันนี้ดีมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเคยไหมคะที่รู้สึกว่าคนเนี้ยดีที่สุดแล้วเราจะหาได้ดีเท่าเขาไม่ได้แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเจอเราบ้างงานไลน์ไปไม่ตอบคล้ายๆเพลงล่าสุดนะคะชู้ทางไลน์ใช่ไหมคะตกลงคือเป็นอะไรกันแน่เยอะมากนะคะคำถามนี้ครูอ้อยคืออ่านกันไม่หวาดไม่ไหวเลยที่มีความสัมพันธ์แบบไม่รู้ว่าตัวเองมีความรักหรือไม่มีแต่ได้ชื่อว่าเป็นแฟนครับผมใช่ครับทรมานไหมคะมากครับมันบางทีมันเห็นภาพของเราวนซ้ำไปซ้ำมาที่เราอ่ะนั่งอยู่ตรงมุมจุดเดิมเนี้ยเพื่อรอคอยโทรศัพท์บางทีแค่จะไลน์ตอบเราจะนั่งคิดอยู่ว่าเราจะไลน์ยังไงจะเป็นข้อความแบบไหนที่มันจะเขาถึงจะดีใจถูกใจก็ถึงจะตอบเนี่ยคุณมันตอนนั้นมันทรมานมากเลยครับทรมานมากนะคะเหมือนเรามีเสี้ยนที่ต่ำหัวใจอยู่พอเราไม่ถอนเนี่ยมันก็จะเจ็บแปลบๆทุกวันใช่ไหมคะใช่ครับได้ครูถอนให้ได้ครูถอนให้ได้ครูถอนให้เป็นไงคะก็โอ้ดีมากเลยน้ำตาร่วงแล้วนี่แล้วตอนนี้อยากจะทำฟานในห้องนี้เลยตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ดีครับเราที่เรารักมากที่สุดเลยตอนนี้คือได้กลับมารักตัวเองเราก็ได้รู้ว่าความรักแบบไหนที่มันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่มันเป็นจริงนะครับครับเราก็อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะครับครับดีมากนะคะดีมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหลายคนนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนคุณเอคือมีแฟนเหมือนไม่มีหรือบางคนนะคะมีเพื่อนในระดับที่ว่าถ้ามีเพื่อนแบบนี้มีศัตรูซะดีกว่าแทงเราข้างหลังไม่ดีกับเราพูดให้ร้ายเราเราต้องการการซัพพอร์ตมันก็ดับฝันเราเรามีปัญหามันก็ซ้ำเติมเราเหยียบย่ำเรานะคะถ้ามีเพื่อนแบบนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีศัตรูเลยนะคะเพราะว่าทำให้ครบทุกอย่างหรือถ้ามีแฟนแบบที่ไม่เคยรักไม่เคยดูแลเรานะคะเราต้องถามตัวเองเลยว่านี่เรารักเขาจากปมของเราหรือเปล่าเป็นปมที่เราคิดว่าเราไม่ดีพอเราไม่มีคุณค่าเราได้ประมาณนี้ดีแล้วครูจะขอแนะนำนะคะว่าเราอ่ะจะต้องเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเราเป็นคนที่มีหัวใจรักที่เต็มที่ยอดเยี่ยม 100% แล้วเราก็คู่ควรกับความรักที่ซาบซึ้งใจที่นอนกอดกันคุยพิลโลทอล์กกันตื่นมาแล้วเราเห็นหน้าเขาเป็นสิ่งแรกในเช้าวันนั้นแล้วก็ก่อนหลับตาลงเราเห็นหน้าเขาเป็นสิ่งสุดท้ายในวันนั้นครูอยากเห็นภาพพวกเราทุกคนนะคะมีความรักที่ดียอดเยี่ยมแล้วใช้พลังในชีวิตที่มหัศจรรย์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นความรักกับพ่อแม่สามีภรรยาลูกพี่น้องเพื่อนฝูงหรือครูอ้อยก็ได้นะคะครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็เอาพลังความรักที่อ่อนโยนอ่อนหวานแล้วมันรู้สึกอบอุ่นหัวใจอันเนี้ยค่ะไปสร้างสรรค์ผลงานที่มหัศจรรย์ให้กับชีวิตของเราค่ะโอ้สุดยอดมากเลยวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากพบกับLove Compassทุกวันศุกร์นะคะกับแขกรับเชิญที่มาบอกเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันรวมไปถึงการชี้ประเด็นจากครูอ้อยด้วยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะจะต้องลากันไปก่อนขอบคุณคุณเอฟงามทิ้งคำถามไว้นะคะในหน้าเพจชื่อเข็มทิศชีวิตถิติณาธพัทลุงหรือว่าในหน้าเพจชื่อLove Compassได้นะคะครูอ้อยตอบทุก SMS นะคะไปพบกันศุกร์หน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ